สวัสดีครับผมธราทีดีดีออโต้ครับวันนี้กับ Titan ช่วงยาวปี2021ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ครับเข้ามาอัปเกรดออปชันกับ TD ดีออโต้เดี๋ยวไปชมครับว่าสเต็ปใช้งานของคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่ชิ้นแรกครับภายนอกเป็น TDD อลูมิเนียมสกิดเพลทครับเป็นแผ่นกันแข็งกันกระแทกใต้ห้องเครื่องเปลี่ยนแทนของเดิมตรงรุ่นนะครับสำหรับ Titan ช่วงยาวแผ่นนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมหนา3มิลครับน้ำหนักจะเบาลงกว่าของเดิมถึง6ขีดครับคือของเดิมเนี่ยจะหนักประมาณ3กิโลกรัมแผ่นนี้จะหนักอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมครับแล้วก็จะได้กาวเคลนสูงขึ้นด้วยการออกแบบของ TDD มาต่อกันที่ภายนอกอันดับถัดไปครับก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับตัวนี้และจะทำงานคู่กันกับระบบรีโมทเซ็นทรัลล็อกครับระบบแท้ของมิซูเมื่อกดปลดล็อกครับกระจกก็จะกางออกแบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่ระบบกุญแจรีโมทนะครับเมื่อล็อกรถกระจกก็จะพับเข้าไปเป็นระบบออโต้และเมื่อกดปลดล็อกก็จะมีไฟเวลคัมไลท์เป็นไฟหลีนะครับติดที่ด้านหน้าและด้านท้ายเดี๋ยวมาดูที่ไฟหน้าครับตอนนี้เวลคัมไลท์จะยังติดอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหลีดวงเล็กๆอยู่ในโคมไฟหน้าคันนี้ก็พี่เจ้าของรถเปลี่ยนเป็นไฟหลี LED มาก็จะเป็นแสงสีขาวครับมาชมกันต่อที่ด้านหลังที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็เป็นระบบแท้เช่นเดียวกันก็จะเป็นกล้องถอยหลังแท้ครับตัวนี้ครับกล้องถอยหลังอะไหล่แท้ของ Mitsubishi พร้อมฝาครอบแท้สีดำเงาครับติดตั้งเข้าไปและเดินระบบเข้าไปที่หน้าจอ Android ซึ่งได้ติดตั้งมาเองแล้วไปชมกันต่อที่ภายในครับและเมื่อติดตั้งระบบกุญแจรีโมทระบบแท้ของมิซูนะครับก็จะได้ระบบ Security Alarm หรือระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรมนะครับหรือสัญญาณการขโมยระบบจะทำงานเมื่อล็อกรถจากรีโมทครับเมื่อล็อกรถก็จะมีไฟสถานะติดขึ้นมาที่หน้าจอกระพริบแบบนี้ในช่วงที่กระพริบแบบนี้ครับระบบจะอยู่ในช่วงสแตนด์บายและเมื่อได้เวลาครบแล้วก็จะเป็นการกระพริบแบบทีๆและไม่มีเสียงนั่นก็คือระบบเริ่มทำงานแล้วการทำงานของระบบ Security Alarm นะครับก็คือเมื่อรถถูกงัดประตูหรือถูกเปิดประตูเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีการปลดล็อกจากรีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่สมมุติว่ารถถูกกระจกแล้วมีการเปิดประตูนะครับแต่จะดังและไฟฉุกเฉินติดขออนุญาตให้แต่ดังครั้งเดียวนะครับเพราะคันนี้แต่ดังมากครับถ้าเราได้ยินแล้วต้องการเงียบนะครับให้กดที่รีโมทแต่ถ้าเราไม่ได้กดไฟฉุกเฉินจะติดและแต่จะดังตลอดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดจากรีโมทนะครับเมื่อกี้แต่มันดังไปแล้วครับส่วนผมกดที่รีโมทเพราะว่าต้องการให้แต่เงียบไปชมกันต่อที่ภายในครับที่คันนี้ติดตั้งเข้าไปจะเป็นชุดกล่องเก็บแว่นนะครับและไฟในห้องโดยสารตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับติดตั้งเข้าไปโดยการเจาะแล้วก็ยึดเข้าไปอย่างแข็งแรงนะครับระบบก็จะทำงานครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปปิดเดี๋ยวผมจะเปิดแยกให้ดูทีละดวงนะครับนี้สเต็ปของประตูนะครับไฟติดเมื่อประตูเปิดก็จะเป็นสเต็ปนี้แล้วสเต็ปออน 100% แล้วก็กล่องเก็บแว่นครับซึ่งไฟเดิมของรถนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติแบบนี้ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนมาต่อกันที่อย่างที่แจ้งไปครับ
คันนี้ติดตั้งหน้าจอ Android มาเองแล้วนะครับก็ได้เดินระบบของกล้องถอยหลังเข้าไปให้ใช้งานร่วมกับจอ Android มาชมภาพจากกล้องถอยหลังกันนะครับกล้องถอยหลังแท้นะครับพาร์ทของ Titan เมื่อต่อใช้งานร่วมกันกับจอ Android ภาพก็จะออกมาแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟรีไฟรีก็จะดับไปและเสียงที่ได้ยินอยู่จะเป็นเสียงเตือนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นออปชันที่อัปเกรดไปเพื่อเสริมความปลอดภัยป้องกันการเลื่อนเข้าเกียร์ผิดนะครับจากเกียร์ N ไปเป็นเกียร์ R แบบนี้และคันนี้ก็มีการอัปเกรดหนึ่งออปชันนะครับคือการปลดล็อกประตูอัตโนมัติเป็นออปชันอำนวยความสะดวกนะครับก็คือการเข้าเกียร์ P แล้วประตูจะปลดล็อกแบบนี้ประตูทั้ง2บานจะปลดล็อกให้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนะครับแบบนี้และมาต่อเนื่องกันที่ออปชันสุดท้ายนะครับคือ Coming Home Light ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ก็คือการดับเครื่องยนต์ครับแล้วก็ดิฟไฟสูงไฟหน้าจะติดไว้30วินาทีเพื่อให้เราลงจากรถแล้วล็อกรถไปได้ครับส่องให้เราเดินออกไปได้อย่างสะดวกและคันนี้ก็ได้ติดตั้งระบบไฟสันหมอกหน้าระบบแท้ไปด้วยนะครับคือการเปลี่ยนก้านเป็นของรุ่นท็อปซึ่งก้านตัวนี้จะมีสวิตช์วงแหวนนะครับเปิดปิดไฟสันหมอกหน้าเมื่อเปิดไฟหลีหรือเปิดไฟต่ำนะครับแล้วบิดก้านอ่อนขึ้นไปไฟสันหมอกหน้าก็จะติดจะมีไฟโชว์สีเขียวนะครับบนเรือนไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูที่ไฟด้านนอกกันคันนี้ก็เลือกติดเป็นไฟสันหมอกหน้า LED ของ Ranger Raptor ครับตัวนี้ครับไฟสันหมอกหน้า LED พาร์ทของ Ranger Raptor ครับเอามาติดตั้งใน Titan หัวเดียวสวยงามลงตัวนะครับก็เข้ากันกับไฟหน้าที่พี่เจ้าของรถอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วเป็นแสงสีขาวครับกลางคืนก็การใช้งานบนท้องถนนนะครับมันจะมีคัตออฟของตัวไฟที่ฉายลงไปทำให้ไม่มีการแยงตาของเพื่อนร่วมทางที่ขับสวนมาครับสำหรับการปิดไฟสันหมอกระบบแท้นะครับก็คือบิดที่วงแหวนนี้นะครับบิดลงมา1ครั้งก็จะติดก็จะปิดไฟสันหมอกผมทำให้ดูอีกครั้งนะครับบิดขึ้นนะครับก็เป็นการเปิดและคันนี้ก็เปิดไฟสันหมอกหลังเป็นออปชั่นเผื่อไปด้วยแล้วนะครับการปิดก็ปิดลงมาปิดทีละครั้งครับก็จะเป็นการปิดไฟสันหมอกหลังและไฟสันหมอกหน้าไล่กันลงมาครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอัปเกรดออปชันในTitanหัวเดียวสเต็ปนี้นะครับสามารถติดตามผลงานได้ทางเพจ TDD Auto ครับและติดตามคลิปรีวิวต่างๆนะครับได้ทาง Channel YouTube ทดา TDD Auto สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ทดา TDD Auto ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ